หลายคนคนมันน้อยครับสภาพผู้ที่เจอมากผู้ละคนทะเลาะกับผู้ละคนโอ้ยโอ้ยเผือสวัสดีครับเราข่าวที่วันคนละสองขวดครึ่งสองขวดได้สามขวดได้สามเที่ยวจนกระทั่งเมื่อจบวิธีแยกเจ้าพญาแยกด่างละเมินละครแมนมาแต่บ้านข้างบนอยู่บ่ค่ะมาแต่เป็นเนินสูงเหรอดูแลรักษานะคะต้นกระท่อมไม่ว่าจะเป็นการให้ปุ๋ยเมื่อสักครู่คุณนพดลก็เล่าให้ฟังเองว่าการให้ปุ๋ยเนี่ยมันต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์เท่านั้นนะคะนะคะที่พ่อก็เยอะนะคะแต่การที่เพิ่งจะชวนใครมาทำธุรกิจหรือมาทำดำเนินงานอะไรเนี่ยเพิ่งก็ต้องศึกษาเหมือนกันคุณนพดลก็เล่าให้ฟังว่าการทำงานท่านรัฐมนตรีนะครับท่านประธานผมเองด้วยนะครับและผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับงานวันนี้น่าจะเป็นลักษณะคึ่งคึ่งราชการนิดนิดแต่กระทรวงวิทย์และกระทรวงต่างประเทศที่ไปดูงานนะครับด้านกำจัดของเสียนี่ผมถ้าพูดถึงว่าคีแมนทั้งหมดเนี่ยทั้งในประเทศเนี่ยผมเป็นลำดับหนึ่งนี่พูดถึงตามเอกสารนะครับเลยครับแต่ธุรกิจก็ว่ากันไปเลยครับจริงๆนะผมทำเกี่ยวกับเรื่องก็การเรียนเชิญท่านประธานในพิธีนะครับได้ครับของกลุ่มเกษตรกรเชิญครับผมต้อนรับท่านรองนายกที่นครพนมอาจจะจัดกิจกรรมคิกออฟให้ท่านรองนายกปลูกกระท่อมที่นครพนมเหมือนกันพร้อมกันไปเลยนะคะเดี๋ยวจะไปหลายๆอย่างประกอบกันรวมถึงปลายน้ำปลายน้ำคืออะไรคะก็คือการรับซื้อใบกระท่อมจากพ่อแม่พี่น้องนะคะโดยเฉพาะการรับประกันอย่างเช่นกระท่อมเนี่ยค่ะใช้ระยะเวลาประมาณปีครึ่งกว่าจะปลดล็อกได้นะคะกว่าจะปลดล็อกได้ท่านบอกเสมออีกว่ากระท่อมเนี่ยต่อไปจะเนี่ยผมจะมีจักมิติเราขอกราบนะครับได้เสร็จครับนะครับแล้วก็คุณดูกระท่อมกระดมดีกว่าครับที่ดูดาวนะคะยงใจยุทธนะคะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมต้องขออนุญาตนำเรียนทุกท่านว่าเพิ่งได้มาดำรงตำแหน่งนี้ประมาณ3เดือนนี่เองค่ะเพราะก่อนหน้านี้หลังจากที่สอบตกที่นครพนมนะคะก็ได้รับโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่ค่ะได้เป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยคมนาคมอยู่ได้1ปีแล้วก็มาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกอยู่ได้8เดือนแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเพิ่งมาอยู่ได้3เดือน2ปีไม่เกิน6เดือนเนี่ยอยู่มา3ตำแหน่ง3กระทรวงนะคะก็ได้รับความโอกาสจากผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักท่านดร.นพดลมานานแล้วค่ะก็ได้เห็นการเซ็นสัญญากันนะคะเราก็ต้องมีการเซ็นสัญญากันนะคะเนี่ยค่ะก็อย่างที่เพิ่งนำเรียนว่าท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินอาร์คีรถตะดาวจะไปผู้มีแจ็คหรือแจ็คจะมาหน้าเนาะเฮาไม่ได้เฮาที่อยู่จากว่ากระท่อมเนี่ยนะคะเมื่อก่อนน่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นพืชนะคะที่ผิดกฎหมายนะคะของพ.ร.บ.ยาเสพติดประเภทที่5นะคะและทางท่าน
รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านก็ได้ไปศึกษามาแล้วว่ากระท่อมเนี่ยสามารถรักษาโรคและที่สำคัญสามารถเป็นพืชเศรษฐกิจได้ท่านจึงได้มีการนะคะดำเนินการนะคะแก้ไขกฎหมายบางอย่างนะคะของกระท่อมเพื่อให้กระท่อมเป็นพืชเศรษฐกิจดังนั้นเนี่ยการแก้ไขกฎหมายนะคะต้องใช้ระยะเวลาประมาณปีครึ่งนะคะถึงจะแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแต่การแก้ไขกฎหมายแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าจะซื้อขายอะไรง่ายๆนะคะก็ซื้อขายได้โดยเฉพาะใบนะคะแต่ไม่สามารถเอามาเป็นสารเสพติดได้ก็คือเอามาผสมยา4คูณร้อยนะคะถึงหรือแม้กระทั่งการเอามาทำเป็นน้ำกระท่อมนะคะก็ยังถือว่าผิดกฎหมายรวมถึงนะคะผู้หญิงมีครรภ์หรือผู้หญิงที่ให้นมบุตรก็ยังไม่สามารถดื่มน้ำกระท่อมได้นะคะทานใบกระท่อมได้แล้วก็จะขอนำเรียนว่าก่อนที่เราจะปลดล็อกกระท่อมมาค่ะกฎหมายเนี่ยเรามีคนที่นะคะติดคุกนะคะเพราะกฎหมายกระท่อมเนี่ยเพราะเรื่องของกระท่อมเนี่ยที่ผิดเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยประมาณ 2,000 กว่ารายแต่เมื่อ26สิงหาที่ผ่านมาได้มีการปลดล็อกแล้วเนี่ยคน 2,000 กว่าคนเนี่ยค่ะก็ได้ออกมาจากเรือนจำนะคะก็ถือว่าไม่มีความผิดแล้วเกี่ยวกับกระท่อมนะคะเพราะกระท่อมได้มีการปลดล็อกแล้วและยังมีคนอีกเกือบหมื่นรายนะคะที่ยังอยู่ยังฟ้องร้องยังมีคดีอยู่ที่สถานีตำรวจนะคะตรงนี้ก็ได้ปลดล็อกแล้วเหมือนกันก็จะขอนำเรียนว่ากระท่อมอะค่ะนอกจากจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้วนะคะแต่วันนี้กระท่อมก็ได้มีการวิจัยแล้วสามารถรักษาโรคได้ไม่ว่าจะเป็นโรคพาร์กินสันนะคะโรคท้องเสียนะคะรวมถึงโรคความจำนะคะที่ค่ะสามารถรักษาโรคได้และตอนนี้กำลังศึกษาหลายๆอย่างก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วว่าพืชกระท่อมไม่เฉพาะประเทศไทยนะคะที่สามารถปลูกแล้วอ่ะจะมีคุณค่ามากทางอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะซึ่งเขาปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจเนี่ยของเขาเนี่ยปีนึงเนี่ยสามารถสร้างมูลค่าได้นะคะเป็นหมื่นล้านต่อปีดังนั้นเนี่ยประเทศไทยเราตั้งแต่ต่อไปนี้ตั้งแต่26สิงหาเนี่ยมีการปลดล็อกแล้วอะค่ะก็จะสามารถสร้างรายได้ให้แก่ประเทศได้เหมือนกันค่ะขอบคุณค่ะจริงๆผิดกฎหมายแต่ส่วนมากก็อยู่ข้ามได้นะครับอย่างที่เราดูกันกรอบของมันส่วนหนึ่งก็คือพอปลดล็อกเสร็จเนี่ยผมคิดว่าทางที่สงสารขึ้นบ้านเลยกินเคี้ยวค้าขายอะไรได้หมดตามกรอบที่เราพึงจะกระทำได้อันนี้คือจบละเหลือแต่กลุ่มเกษตรกรกลุ่มธุรกิจหรือกลุ่มต่างสรรพคุณรักษาโรคได้หลายโรควันก่อนรัฐมนตรีเล่าให้ฟังว่าผมท้องเสียตอนกลางคืนท่านก็เลยกินใบกระท่อมไป2ใบสรุปหายเลยค่ะเนี่ยค่ะใบกระท่อมกินแล้วแบบประมาณคนละซีบเบอร์เลยล่ะกินยำกระทำตะกี้เลยพร้อมให้กินคนละ3กินมากท่านจนพ่อกระดินแล้วจะกินเหล้าขาวบ้างก็ที่ท่านได้เชิญมาในวันนี้ต้องขออนุญาตนำเรียนว่าก็สืบเนื่องจากที่ท่านดร.นพดลได้กล่าวมาแล้วว่าท่านรัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินท่านพ่อแม่พี่น้องประชาชนด้วยท่านพูดเสมอว่าเราอ่ะกินคนเดียวนะคะมีคนเดียวมันไม่ได้มันต้องมีการกระจายไปด้วยกันท่านทำเกี่ยวในส่วนตัวผมนะฮะในฐานะเป็นผู้บริหารในโครงการเกี่ยวกับการปลูกกระท่อมคือแนวคิดเราปฏิเสธไม่ได้คือเรื่องด้านบิสซิเนสเรื่องด้านธุรกิจอันนี้คือแรงผลักดันส่วนหนึ่งก็คือเราก็อยากให้เกษตรกรมีรายได้เพราะว่ากระท่อมผมมองแล้วว่าเราทำไม่ได้คนเดียวไม่ถึงไร่ใหญ่เขาเรียกว่าแปลงใหญ่เอาตรงๆเพราะว่าการดูแลรักษาอะไรเนี่ยมันค่อนข้างก็เหมือนอนุบาลเหมือนกันเหมือนลูกฮะเราก็ต้องศึกษาดูพอผมศึกษาดูเสร็จเรียบร้อยผมก็คลิกออฟถึงว่าโอเคน่าจะออกมาในรูปของกลุ่มถ้าเป็นราชการเมื่อก่อนเขาเรียกว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอะไรประมาณนี้แต่ในนามที่ว่าของเราเอกชนเราใช้คำว่ากลุ่มแล้วกันฮะกลุ่มหรือว่าพาร์ทเนอร์หรือว่า JV อะไรพวกเนี้ยเขาเรียกว่าทางธุรกิจก็คือให้เกษตรกรมีส่วนร่วมแล้วก็มีรายได้ร่วมกับเราแต่เราเนี่ยทำตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้นน้ำก็คือเราเป็นผู้หาพันธุ์คัดพันธุ์อย่างดีมาให้เกษตรกรกลางน้ำเราก็ดูแลอย่างดี
ปลายน้ำคือเรารับซื้ออันนี้ครูพูดกันง่ายๆก่อนนะครับผมอันนี้คือจุดที่ว่าเราจุดแข็งของเราที่ว่าเราสามารถจะนำพากลุ่มเกษตรกรนำพากลุ่มชาวบ้านมาร่วมกับเรานะครับอันนี้คือเป็นจุดแรกก่อนที่จริงๆนะจุดของพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยที่เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแปลงใหญ่นิดนึงประมาณ50ไร่แต่ตรงเนี้ยก็มีเกษตรกรร่วมทั้งหมด10ไร่ไร่ละไม่เกิน5ไร่แต่มันจะเป็นแปลงใหญ่ทีเดียวเลยเราก็เขาก็ช่วยกันดูไปคนละ5ไร่5ไร่อะไรไปอันนี้คือหลักเพราะเราจะสนับสนุนกลุ่มเกษตรกร1รายต่อ1ไร่ไม่เกิน5ไร่ต่อ1รายอันนี้คือบริษัทจะสนับสนุนครับผมอันนี้คือกรอบก่อนแล้วเดี๋ยวกรอบต่อไปเนี่ยว่าจะเริ่มตรงไหนอะไรยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมขอค่อยคิกออฟทีละจุดละจุดเป็นพื้นฐานไปก่อนตอนอันนี้คือตรงเนี้ยผมคิดว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นที่แรกของอีสานและอาจจะเป็นที่แรกของประเทศไทยก็ได้ที่ปลูกเป็นลักษณะแปลงใหญ่แบบนี้แล้วก็เป็นเราใช้คำว่าอะไรกิจจลักษณะที่ถูกต้องครับผมแล้วเหตุผล